ช่วงคนไทยไม่ลืมตัวเสียงพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเสียงธรรมิกราชพบที่วัดธรรมิกราชพระนครศรีอยุธยาปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเป็นเสียงพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ที่สุดมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งของไทยจากลักษณะของพระเศียรมีขนาดมโหฬารมากแล้วคาดว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปสำคัญเพราะพระพุทธรูปขนาดนี้พบในประเทศไทยน้อยมากในปัจจุบันเสียงหลวงพ่อธรรมิกราชยังเป็นปริศนาว่าคนในสมัยนั้นสร้างได้อย่างไรนำเอาทรัพยากรมากมายขนาดนี้จากไหนเสียงพระธรรมิกราชสูงประมาณ2เมตรกรอบพระพักสี่เหลี่ยมกลามใหญ่พระขนมเชื่อมต่อเป็นปีกาและเป็นสันนูนพระเนตรเปิดกว้างหรือปลงต่ำไม่แสดงถึงพระเนตรพระนาศิกค่อนข้างใหญ่พระโอษฐ์แปะกว้างแนวเส้นพระโอษฐ์เกือบเป็นเส้นตรงริมพระโอษฐ์หนาพระเศียรมีขมวดพระเกศาเป็นเม็ดเล็กอย่างมากและสูงแบบน้ำขนุนมีอุษณีสะไม่สูงมากนักที่อุษณีสะแสดงเม็ดพระศกด้วยเช่นกันพระพักของพระพุทธธรรมิกราชเคร่งเครียดสูงอายุแสดงอำนาจและพลังเข้มแข็งจนได้รับการขนานนามว่าหลวงพ่อแก่ปัจจุบันเสียงพระพุทธธรรมิกราชยังเป็นปริศนาตำนานการสร้างและเป็นปริศนาให้จินตนาการว่ายุคก่อนอยุธยาสมัยนั้นมีความรุ่งเรืองขนาดไหนจึงสามารถสร้างพระพุทธรูปได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้สนับสนุนโดย Major Cineplex และ Bruo Rhythm and Bro